เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับเรามีการตรวจสอบ inspection นะครับจากวันดูคานะครับใครที่อยากดูนะครับว่าการตรวจสอบนี้เป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับดูให้จบก่อนเดี๋ยวผมจะมีอธิบายด้านหลังด้วยรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนว่ารถคันนี้มีการันตีเรียบร้อยแล้วนะครับจากทางสถาบันชั้นนำจากวันดูคานั่นเองนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านคุณฉัตรชัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็พบกับบุ๊กกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบุ๊กจะพาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของเจ้าตัวรถ Honda นะครับเป็น Honda Mobilio นะครับถึงเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ความอำนวยความสะดวกของเขานะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใครพร้อมกันแล้วไปดูเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมจะพาทุกท่านนำมาดูนะครับนั่นก็คือ Honda Mobilio ตัวนี้นั่นเองนะครับตัว Mobilio ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Minor Change แล้วนะครับสังเกตง่ายๆนั่นคือไฟหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นแบบใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตัวเก่านะครับเทียบกับตัวใหม่ตัวนี้นะครับนะเห็นแล้วใช่มั้ยว่ามีความต่างกันยังไงครับเดี๋ยวเราพามาดูโดยรอบกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว Mobilio คันนี้นะครับตัว Mobilio คันนี้นะครับเป็นรถปี2563นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบปีใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็วิ่งมาแค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับจะเป็นบอดี้สีดำทั้งคันเลยนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับตัวไฟก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนั่นเองมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังบอดี้เขาจะทำเชฟคล้ายๆเหมือนสปอยเลอร์หลังมาให้เลยนะครับหลอกตานิดนึงนะเหมือนแกเดินมาด้านหลังนึกว่าสปอยเลอร์แต่พอมาด้านข้างไม่ใช่นะครับเป็นตัวบอดี้นะครับทำคล้ายๆเหมือนสปอยเลอร์เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเสาอากาศที่เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับจะมี2จุดนะครับมี1นะครับแล้วก็มี2นะครับทางด้านนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับสำหรับเจ้าตัว Mobilio คันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับเรามีการตรวจสอบ inspection นะครับจากวันดูคานะครับใครที่อยากดูนะครับว่าการตรวจสอบนี้เป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับดูให้จบก่อนเดี๋ยวผมจะมีอธิบายด้านหลังด้วยรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนว่ารถคันนี้มีการันตีเรียบร้อยแล้วนะครับจากทางสถาบันชั้นนำจากวันดูคานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะครับด้านข้างนะครับของเจ้าตัวมูบิริโอคันนี้นะครับจะเป็นตกแต่งโทนสีดำนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็ตัว power window นะครับจะมีในส่วนของตัวกระจกฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับล็อกกระจกนะครับปลดล็อกตัวปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับแต่ไม่สามารถทับได้นะครับเพดบันไดข้างนะครับเขียนโมบิลิโอนะครับเห็นชัดเจนนะครับดูสภาพเบาะก่อนนะสภาพเบาะของเขานะครับสภาพเบาะของเขานะครับนี่จะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังนะครับตัวด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณก้นนะครับจะเป็นลายอีกแบบนึงนะครับเพื่อรับสรีระของตัวเรานะครับความนิ่มนะครับของตัวด้านข้างนะครับของตัวเบาะนะที่ไว้โอบตัวเรานะจะมีความแข็งกว่าแต่ตัวบริเวณตรงกลางอ่ะจะมีความนุ่มกว่าเพื่อให้รับสรีระตัวเราเองนะครับมาดูภายในกันครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะเพื่อให้ดูกุญแจนะครับกุญแจเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับจะไม่ได้เป็นปุ่มกลมๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเป็นแบบปุ่มกลมๆแบบเมื่อก่อนอันนี้จะเป็นปุ่มแบบใหม่แล้วนะครับสัญลักษณ์ Honda นะครับคันนี้เป็นกุญแจแบบไขนะครับแล้วพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัย power นะครับจะไม่มีในส่วนของตัว multi function นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับจะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับมีแถบสีฟ้านั่นเองแล้วรถคันนี้วิ่งมาแค่ 1,663 กิโลเมตรคือเรียกว่าวิ่งมามากนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะคือผมมีความหลังกับเจ้าตัว Mobilio นิดนึงนะครับเพราะแบบว่ารถที่บ้านก็ใช้ Mobilio เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Mobilio อ่ะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแบบผมมีความหลังเกี่ยวกับ Mobilio เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะที่บ้านนะครับ Mobilio เนาะแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็ทำให้เราแบบรู้สึกฝังใจนิดนึงนะครับว่าแบบคิดถึงมันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบขาซ่าไปแล้วแต่บอกไว้เลยว่าMobilio อ่ะเป็นรถคันนึงนะครับที่ทำให้เราไม่ผิดหวังนะครับในการแบบขนของนะครับหรือว่าแบบไปเป็นครอบครัวเหมือนล่าสุดเนี้ยอ่ะจะไปเชียงเม้งเนี้ยอ่ะก็ไปได้แบบขนของไปเยอะมากแล้วขนของไว้เจ้าคือด้านหลังคือแบบเก็บของได้เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนกันต่อนะอันนี้แบบเล่าความหลังให้นะเพราะแบบ
ตัวรถแบบมันดีจริงๆนะครับแล้วก็แบบอำนวยความสะดวกได้ดีมากนะครับเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบใช้รถที่แบบเป็นอเนกประสงค์กับตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ได้หลายรูปแบบนั่นเองนะครับอันนี้แบบมาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับประสบการณ์ตัวเองที่แบบพบเจอมานะครับต่อครับสำหรับคอนโซลกลางนะครับก็จะตกแต่งเป็นโทนสีแบบเทานะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะครับจะเป็นขอบเปียโนแบ็คนะครับสีดำนะครับตัวเครื่องเสียงอ่ะจะเปลี่ยนไปแล้วจากตัวเดิมนะครับตัวเดิมที่เป็นก่อนไมเนอร์เชนนะครับจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็แอร์คือแบบผมอิจฉามากเลยนะแบบซื้อรุ่นไมเนอร์เชนตรงนี้คือได้แบบแอร์ดิจิตอลนะคือแยกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มี power outlet เสียบให้ตรงนี้เลยนะคือแบบว่าเก็บได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนั่นเองนะครับดูสภาพเบาะมันก่อนนะสภาพเบาะคือเบาะเดิมๆเลยครับให้เห็นกันเลยนะครับไม่ได้ว่าแบบรีทัชหรือว่าแบบไปใส่สีอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับสำหรับเจ้าตัวโมบิคันนี้ชอบเรียกว่าเป็นโมบินะ นี่ดูสภาพเบาะกันก่อนนะครับตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะสองแถวนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เบาะตรงนี้สามารถเด้งได้มาด้วยนะครับแล้วก็แบบเพิ่มพื้นที่สเปคด้านหลังคือด้านหลังอะต้องบอกไว้ก่อนนะตอนนั้นอะผมไปจัดที่บ้านไปประมาณ6คนคือข้างหน้าก็นั่งไป5คนแล้วแต่ผมอะนอนข้างหลังเลยตัวผมเองนี่แหละนอนข้างหลังเลยคือแบบไม่อยากมานั่งเบียดกับคนอื่นก็เลยไปปูผมข้างหลังนอนเลยนะครับอันนี้ก็แบบว่าเป็นความแบบพื้นที่สเปซเขาใหญ่พอสมควรอย่างที่ผมบอกนะว่าแบบรถอะมันอเนกประสงค์จริงๆเราอยากจะไปใช้แนวไหนไปขนของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะครับมันก็ตอบโจทย์อยู่พอสมควรนะครับสำหรับเจ้าตัวโมบิลิโอคันนี้นั่นเองนะนี่มีถาดท้ายมาให้แล้วด้วยนะครับก็แบบลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะนี่สภาพเบาะนะครับแล้วโดยรวมของเจ้าตัวโมบิลิโอคันนี้นะครับคือให้เห็นกันจ่าๆเลยนะว่ามันสวยมากแล้วก็สภาพเดิมมากนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะแต่คือสภาพคือเขาโอเคมากนะครับต้องบอกไว้เลยนะเห็นแล้วก็คิดถึงรถคันที่บ้านที่แบบว่าเพิ่งขายซากไปนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นตัว 1.5 นะครับ VTEC นั่นเองนะครับนี่อะเดี๋ยวเราดูตัวสภาพตัวรถกันก่อนนะครับมีน็อตนะครับน็อตสภาพเดิมๆเลยนะครับคานก็เดิมๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโมบิลิโอคันนี้นะครับนะครับดูสติ๊กเกอร์ครับยังมีอยู่นะครับอกนะครับอยู่เป๊ะเลยนะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของตัวนี้กันตัวซีนยางนะครับขออนุญาตแบบว่าแกะทั้งคันเลยนะเพื่อจะได้ทุกคนได้เห็นนะครับแกะยางนิดนึงนะเพราะมันแบบรถใหม่คือแบบมันไม่เคยโดนอะไรมาก่อนเลยโอ้โหแกะยางนะอันนี้ประตูฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์กันก่อนนะครับนี่คือแบบว่าสโลว์ดาวน์ให้ดูกันเลยนะแบบทุกจุดนะครับมาอีกประตูนึงครับอือนี่แกะให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายเราให้ดูทุกจุดครับนี่ดูครับสภาพน็อตนี่นี่น็อตต้องดูของนี้น็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอยไขนะครับ2ตัวปกตินะครับยาวมาเลยครับนี่ให้ดูน็อตอีก2ตัวไม่มีนะครับไม่มีสภาพไขนะครับเรามาดูอีกประตู2ประตูนะครับคือแบบว่าแกะกันให้ดูแบบสดๆเลยเนาะเพื่อจะได้แบบทุกคนได้เห็นเต็มๆนะว่าสภาพมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับดูกันต่อนะครับนี่นะคือเราแบบว่าแกะให้ดูกันจะๆเลยนะครับคือแบบว่ารถมันแกะยากมากแข็งคือรถมันไม่เคยผ่านการแกะมาจากโรงงานเลยแล้วแบบพอมันมาเงี้ยแล้วมันก็แกะยากนิดนึงนะครับเพื่อแบบให้ทุกคนได้เห็นแบบเมดอาร์กันจัดๆเลยนะว่าแบบสภาพมันคมมากจริงๆนะครับ
คครับโอเคครับสำหรับเอกสารนะครับของเจ้าตัวโมบิลิโอนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับเล่มนะครับเล่มที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามขนส่งเลยอันนี้คือเลขที่ถูกต้องนะครับ9 กบ 3347ตรงตามเลขทะเบียนรถเลยนะครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือการใช้งานนะครับคำแนะนำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าของทางที่ลูกค้าที่ได้ซื้อไปที่ได้มาขายกับทางเรานะครับแล้วก็หน้านี้นะครับเราก็ได้โอนนะครับมาเข้าบริษัทแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าเสียภาษีนะครับเราก็เสียภาษีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าโอนกรรมสิทธิ์นะครับที่โอนมาเป็นบริษัทของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ให้ดูเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวคู่มือนะครับก็จะมีเป็นเล่มมาให้อย่างนี้นะครับเป็นบุ๊กนะครับหนังมาให้อย่างนี้นะครับมีในส่วนของตัวหนังสือรับประกันนะครับของทาง Honda นะครับตรงรุ่นเลยนะครับ Honda Mobilio นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวคู่มือการใช้งานนะครับ Mobilio นั่นเองนะครับเอกสารก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Honda Mobilio คันนี้นะครับก็มีการตรวจสอบนะครับสภาพรถนะครับจาก One to Car Inspection นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากเข้ามาดูข้อมูลเป็นๆนะครับสำหรับ One to Car Inspection นะครับก็พอเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็กดตรงคำว่าแสดงครับเพื่อจะได้ราวโหลดนะครับฉบับเต็มนะจะได้แบบดูฉบับเต็มเลยนะครับจะมีทั้งหมด16หน้านะครับในการตรวจสภาพรถคันนี้นั่นเองนะครับนี่คือ Honda Mobilio นะครับทะเบียนนี่ทะเบียนนี่9กไก่ขไข่3347นะครับรถวิ่งมา 1,662 กิโลเมตรนะครับนี่ก็คือแบบว่ามีแชสซีอะไรเรียบร้อยให้หมดเลยนะครับมีหน้าสำเนานะครับมีเลขตัวถังนะครับเลขไมล์นะครับสภาพภายในนะครับนี่เขามีตรวจเช็คให้เรียบร้อยเลยนะก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาดูนะครับอยากจะมั่นใจนะว่ารถคันนี้มีการการันตีเป็นไงบ้างนะครับจากOne to Car Inspection นะอันนี้เรามีให้เรียบร้อยนะครับนี่มีโครงสร้างนะครับมีคำแนะนำนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เซ็นนะครับนี่ก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับ Facebook นะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับแต่ในส่วนของ YouTube นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใน Description นั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวโมบิลิโอคันนี้สำหรับใครนะครับที่ชอบรถแนวนี้นะครับก็ตอบโจทย์กันทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาชมนะครับมาทดลองขับนะครับที่โชว์รูมของเรานะครับก็สามารถมาได้เลยครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของบริการของทางโชว์รูมเรานะครับถ้าใครไม่สะดวกนะวันนี้นะครับเราจะมีบริการในส่วนของตัวไลฟ์สดนั่นเองนะครับใครที่ไม่สะดวกมานะครับก็สามารถแอด ID LINE มาได้ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยวิดีโอคอลให้ท่านนะครับแล้วก็ได้ชมตัวรถเป็นๆนะครับรอบคันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเราจะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะครับถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าซื้อรถทั้งทีนะครับไม่ต้องออกมาเผชิญฝุ่นนะครับไม่ต้องออกมาเผชิญรถติดนะครับไม่ต้องออกมาเผชิญโควิดด้วยนั่นเองนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะครับถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนของบริการส่งรถถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกมานั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่สะดวกมานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาชมมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับจะได้รู้สมรรถนะหรือว่าตอบโจทย์รถของท่านหรือเปล่านะครับที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการทำงานของท่านนั่นเองนะครับเราไม่ได้มีแค่โมบิลิโอคันนี้คันเดียวนะครับก็สามารถดูติดตามช่องของเราได้นะครับที่รถบ้านคุณจัดชัยนะครับสามารถพิมพ์ได้ที่ YouTube เลยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับบุ๊กแล้วก็ทางรถบ้านคุณจัดชัยขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากทางโชว์รูมของเรานะครับก็อย่าลืมFacebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทางในส่วนของ Facebook นะครับอย่าลืมนะครับกดซีเฟิร์สนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของช่อง YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนแคมเปญดีๆจากทางโชว์รูมของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้บุ๊กและก็รถบ้านคุณจะใช้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ